ถอดรหัสเศรษฐกิจผ่าแผนการลงทุนกับทวีสุขธรรมศักดิ์และสิริวรรณนพรัตน์ใน Economicsสวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง 16:08 น.เราแวะมาทักทายกันเช่นเคยกับรายการ Econ Biz ที่ Thinking Radio 96.5 ฟังกันได้ทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook Live YouTube แล้วก็ส่งคำถามทักทายกันมาได้นะคะสัปดาห์หน้าอีกสัปดาห์เดียวก็จะเป็นโอกาสที่เราจะจัด Econ Biz กันจันทร์ถึงศุกร์แล้วก็มีอาจารย์ทวีสุขทุกวันพฤหัสบดีไม่แน่ต้องรอรุ้นเขาบอกปี2564เป็นปีที่คาดเดาไม่ได้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก็ได้ตามติดกันให้ดีๆนะคะแต่ถ้าตามติดกันแน่ๆตอนนี้เขาบอกแล้วว่าไวรัสที่กลายพันธุ์เนี่ยตอนนี้มี7สายพันธุ์ค่ะคุณผู้ฟังลองไปหาความรู้ดูแล้วก็ที่อังกฤษเนี่ยล่าสุดไม่ใช่แค่ไวรัสกลายพันธุ์นะมีไวรัสพันใหม่เพิ่มอีกแล้วเขาบอกพันล่าสุดนี้มาจากแอฟริกาตอนใต้นั่นเป็นเรื่องที่อังกฤษเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจว่าถึงแม้ฝรั่งเศสจะเปิดให้รถบรรทุกเนี่ยข้ามผ่านระหว่างฝรั่งเศสกับอังกฤษแล้วก็ตามแต่ปรากฏว่ามันมีการตรวจพอมีการตรวจก็เสียเวลาพอเสียเวลาบรรดารถบรรทุกทั้งหลายก็เราอยากกลับบ้านอยากฉลองคริสต์มาสอยากฉลองปีใหม่อารมณ์แบบนั้นเลยก็เกิดการปะทะกันเล็กน้อยแต่ก็สงบไปเรียบร้อยแล้วแต่บ้านเรานี่สิคะถ้าใครดูตอนเที่ยงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีของไทยแถลงผลการประชุมของสบคที่หลายๆคนก็มีคำถามยอดฮิตว่าล็อกดาวน์ไหมล็อกดาวน์ไหมตอบแล้วนะอาจจะต้องลุ้นกันอีกทีวันอังคารหน้าแต่ที่แน่ๆชัดเจนว่าภาครัฐเองรอบนี้ไม่ได้แบ่งเป็น4โซนต่างๆแต่แบ่งเป็น4ประเภทมีจังหวัดที่แบบเข้มเลยนะเข้มข้นไปหารายละเอียดกันนะคะแต่ดิฉันชอบตรงบรรยากาศที่พลเอกประยุทธ์หรือลุงตู่พูดว่ารักทุกคนดิฉันว่าพี่เบิร์ดมีคู่แข่งแล้วแหละทุกวันพฤหัสบดีแบบนี้ค่ะเราจะได้คุยกับอาจารย์ทวีสุขธรรมศักดิ์อาจารย์ทวีสุขมีมุมมองที่น่าสนใจเสมอสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์พูดถึง Great Resetใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเขาบอกว่าเป็นเรื่องที่เราต้องสนใจวิกฤตเศรษฐกิจน่ากลัวไหมน่ากลัวแต่ตอนนี้เราเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นเรื่อยๆว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่ส่อสัญญาณหรือเปล่าว่าทุกอย่างในโลกกำลังเข้าสู่ระบบรีเซ็ตหรือการเซ็ตระบบใหม่เพราะแน่ๆวัคซีนที่แก้ไขโควิดเนี่ยค่ะเมื่อวันอังคารเนอะดร.อามก็ให้มุมมองน่าสนใจว่ามันเหมือนที่ตลาดอู่ฮั่นเลยเพราะเราก็เกิดที่ตลาดในขณะเดียวกันวันนี้เราต้องยอมรับความจริงว่าผลของวัคซีนแม้กระทั่งบริษัทที่ผลิตวัคซีนเขาก็ตอบตรงๆว่าการที่ไวรัสโคโรนากลายพันธุ์เนี่ยเขายังตอบไม่ได้ว่ามันจะครอบคลุมทั้งหมดหรือเปล่าแต่นั่นยังคงเป็นความหวังที่สิงคโปร์ค่ะล่าสุดก็มีไวรัสกลายพันธุ์ที่เป็นเด็กนักเรียนเดินทางกลับมาที่สิงคโปร์แต่ที่ฮ่องกงก็น่าสนใจล่าสุดประกาศให้ใช้วัคซีนฉุกเฉินแล้วโดยมีทั้ง3บริษัทเลยแล้วทั้ง3บริษัทเนี่ยเขาไม่จำกัดให้ประชาชนด้วยนะเขาฉีดให้ฟรีเขาจะถามประชาชนว่าเมื่อให้ฉีดอันเนี้ยคุณเต็มใจจะฉีดหรือไม่อาจารย์ทวีสุขธรรมศักดิ์อยู่ในสายแล้วใช่ไหมคะเรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์ต้องบอกอาจารย์แล้วแหละว่าหลังจากคุยกับอาจารย์เนี่ยดิฉันพบว่ามีหลายคนพูดถึงเศรษฐกิจอวกาศว่ามูลค่าสูงถึง$50 ล้านและที่น่าสนใจกว่านั้น Space and Time ที่อาจารย์นำมาบอกเล่าพวกเราเนี่ยค่ะมีคนบอกว่าจริงๆแล้วทุกวันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแม้กระทั่งจิสตาหรือหลายๆหน่วยงานของประเทศไทยเราใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยเราใช้เรื่องของอวกาศอยู่แล้วแล้ววันนี้อาจารย์จะพูดถึงรีเซ็ตที่กำลังเกรดยิ่งใหญ่ต่ออะไรยังไงดีคะอาจารย์ก็ตอนนี้นี่ก็ทุกอย่างนะครับมันก็กำลัง on process ในทุกๆเรื่องเลยนะครับคุณสิริวรรณท่านผู้ฟังครับ ก็ตั้งแต่ที่ทางด้าน World Economic Forum เนี่ยได้ประกาศตั้งแต่ช่วงประมาณปี2015เป็นต้นมาเนี่ยที่เรื่องของIndustrial Revolution 4.0 เนี่ยนะครับ มันเป็นช่วงเวลาที่แปลกมากเลยครับคุณสิริวรรณท่านผู้ฟังว่าไอ้เทคโนโลยีทุกอย่างนะครับมันมาถึงจุดที่เปลี่ยนผ่านพร้อมๆกันโดยที่แบบทุกคนก็ไม่ได้คิดว่าวันเนี้ยมันจะมาพร้อมกันแบบนี้นะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งคุณสิริวรรณผมไปงาน IoT World ที่ซันตาคาร่านะครับปรากฏว่าCEO ของ Dell อ่ะครับเขาบอกว่าเนี่ยเขาก็งงเหมือนกันนะว่าตอนเนี้ยอยู่ๆเนี่ยเรามายุค IoT ได้แบบพร้อมๆกันทั้งอุตสาหกรรมได้ยังไงเพราะว่าเขาก็ทำในหน้าที่ของเขาไปแต่ปรากฏว่าอุตสาหกรรมอื่นๆเนี่ยก็ทำกันมาแล้วก็ด้วยโรดแมพของแต่ละอันเนี่ยนะครับกลายเป็นว่ามาถึงในจุดที่เขาเรียกว่าตัวอุตสาหกรรมเนี่ยมันมาแบบเซตเทิลในเวลาเดียวกันแล้วก็พร้อมที่จะเปลี่ยนระบบเดิมเนี่ยในเวลาเดียวกันในเวลาพร้อมๆกันในช่วงเวลา10 ปีจากนี้ไปครับ อาจารย์บอกตรงนี้น่าสนใจจริงๆ10ปีนับจากนี้ไปแล้วเราก็เริ่มเห็นหลายๆอย่างอาจารย์เคยพูดทั้งเทควอร์เทรดวอร์แล้วก็ฮอตวอร์ล่าสุดก็มีสัญญาณเมื่อวานนี้เองเนาะอาจารย์เนาะที่แบบว่าดิฉันอ่านข่าวว่าอะไรนะเรือของสหรัฐเนี่ยเรือรบสหรัฐมีการสำรวจช่องแคบตรงไต้หวันจีนเขาก็ออกมาบอกว่าอันนี้ไม่ค่อยโอเคนะก่อนหน้านั้นก็มีทางอินเดียปากีสถานก็ออกมาบอกว่าเอ๊ะจะยังไงจะรบกันครั้งสุดท้ายอีกแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เรื่องเหล่านี้จะพอกับ10ปีที่อาจารย์จะพูดถึงมีอะไรที่ผู้ฟังวันนี้ต้องรู้ค่ะอาจารย์เชิญเลยค่ะก็ถ้าเราอ่านประวัติศาสตร์นะครับคุณสิริวัลย์มันก็ลบกันมาครั้งสุดท้ายมากัน 2,000 ปีแล้วว่าเขาก็จะคงลบต่อไปเรื่อยๆตราบใดที่มนุษย์ยังไม่รู้จักพอนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่ของมนุษย์เหมือนกันแล้วก็ที่น่าสนใจตรงนี้คุณสิริวัลย์ว่าฮอตวอร์เทควอร์เทรดวอร์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับอยู่ๆเนี่ยคุณทรัมป์เนี่ยกลายเป็นว่าได้ทำการแบนเพิ่มขึ้นทั้งที่ตัวเองเนี่ยจะไม่ได้อยู่ในอำนาจละนะครับแต่ว่าให้สังเกตอย่างหนึ่งว่าทางคุณไบเดนก็เงียบในประเด็นนี้ด้วยอ๋อเหรอคะยังไม่ได้มีประเด็นความขัดแย้งขึ้นมาเลยนะครับรู้สึกเขาบอกทาง YouTube ไม่ได้ยินกันนะครับอีกแล้วเหรอคะครับยังไม่ได้เข้ารายการเลยครับเห็นรอกันอยู่อ๋อค่ะทั้งไงฝากเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะสัญญาณทางโซเชียลมีเดียมีปัญหาอีกแล้วอาจารย์คะถ้าอย่างนั้นขออนุญาตเราคงต้องคุยกันต่อเพราะเราจะมีส่วนหนึ่งที่ฟังทางวิทยุค่ะแล้วก็ทางส่วนหนึ่งก็คือว่าตอนนี้เองนะครับคุณสิริวัลย์ประเด็นไม่ได้อยู่ตรงที่คุณไบเดนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะฮะผมกำลังตั้งข้อสังเกตว่าจริงๆแล้วคุณไบเดนเนี่ยจะมาทำต่อให้มันรุนแรงขึ้นไปอีกหรือเปล่าอันนี้คือการตั้งข้อสังเกตนะครับครับเพราะว่าโดยบริบทเหมือนกันแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าขณะนี้เองเนี่ยโดยภาพทั้งหมดละกลายเป็นว่าแทนที่คุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะหยุดเหตุการณ์แล้วก็รอส่งมอบซึ่งมันก็เป็นเพียงแค่อีก2 เดือนเองนะครับจริงๆไม่ถึงแล้วนะอีกแค่ไม่กี่วันเองใช่20 มกราคมไม่ถึงอาจารย์ไม่ถึงครับนะฮะแล้วไอ้ผลเลือกตั้งไฟนอลก็ยังไม่ได้ออกมาอย่างแท้จริงคุณทรัมป์ก็ยังไม่รับการยอมแพ้ทีเนี้ยมันก็ยังมีประเด็นที่เราจะต้องดูกันต่อไปเรื่อยๆซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับทั้งฝั่งการเมืองซึ่งผมดูแล้วว่าเขาจะต้องสร้างความแบบสับสนต้องใช้คำว่าสร้างความสับสนให้กับชาวโลกนะครับอยากให้ท่านผู้ฟังสังเกตบริบทว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณทรัมป์ทำเนี่ยคุณไบเดนไม่ได้ไม่เห็นด้วยนะอยู่ๆไม่มีการพูดถึงแล้วก็เขาก็ยังคงมองจีนซึ่งสื่อหลายสำนักมองว่าคุณไบเดนเนี่ยเป็นเหมือนกับอะไรนะเข้ามาเนี่ยจะต้องสัมพันธ์กับจีนมันไม่มีทางเป็นแบบนั้นได้เลยนะครับคุณสิริวัลย์ท่านผู้ฟังเพราะอะไรครับเพราะว่าทันทีที่ทุกอย่างเชื่อมระบบการค้ามังกรที่เคยล่ามขาแต่เอาดามปีกไว้ครับเท่ากับว่าไปเอาไอตัวที่ดามปีกกับโซ่ที่ล่ามขามังกรออกแล้วมังกรก็จะบินทันทีเลยเพราะว่าสิ่งที่คุณทรัมป์เนี่ยทำทุกตัวเนี่ยคือการชะลอไม่ให้จีนเนี่ยเปลี่ยนผ่านไปสู่อุตสาหกรรมใหม่เนี่ยได้ก่อนสหรัฐอเมริกาหรือหลายๆประเทศในฝั่งตะวันตกเลยด้วยซ้ำครับคุณสิริวัลย์อ๋ออาจารย์คะเขาส่งสัญญาณต่อกลับมาว่าวันนี้สถานีเข้า YouTube ไม่ได้เดี๋ยวลองลุ้นว่าเขาจะเข้าไปใน Facebook Live ให้เราหรือเปล่าขอบคุณผู้ฟังทางโซเชียลมีเดียด้วยทีนี้พออาจารย์เราไล่มาถึงตรงเนี้ยสิ่งที่เราจะต้องเห็นเราจะเจออะไรอีกถ้าเหตุการณ์ตรงนี้ครับคุณสิริวัลย์ถ้าด้วยเหตุการณ์ตรงนี้เองเนี่ยจะทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นว่ามันจะเป็นการต่อยอดนะฮะต่อยอดเรื่องความขัดแย้งกับทางคุณทรัมป์เนี่ยกับทางฝั่งตะวันตกกับฝั่งตะวันออกไปซึ่งในส่วนตัวของผมแล้วเนี่ยผมอาจจะมองต่างตรงที่ว่าการจัดระเบียบโลกใหม่เนี่ยมันได้เกิดขึ้นมาพักใหญ่แล้วนะครับแล้วปรากฏว่ามันมีหลายๆเรื่องนะครับคุณสิริวัลย์ผมจะยกตัวอย่างอย่างเช่นในรายการเราเคยพูดถึง Agenda 2020 ไปจนถึง Agenda 2030แต่เราคุยในอีกมุมหนึ่งซึ่งเวลาที่เราได้ยินใน17ข้อเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวสายที่เป็นโลกสวยแต่พอเราลองไปดูลึกนะครับอย่างที่เราคุยกันถึง2 สัปดาห์ในตอนนั้นเนี่ยทำให้เราเห็นได้เลยว่า ไอ้จริงๆแล้วเนี่ยมันมีมุมมืดตรงนี้อยู่นะพอเรามาดูมุมมืดอันหนึ่งนะฮะคุณสิริวัลที่เราได้เห็นก็คือว่าไอ้ตัวอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เนี่ยเขากำลังจะกลายเป็นว่าเขาจะคอนโทรลระบบแต่อุตสาหกรรมขนาดเล็กเนี่ยไม่มีทางที่จะแทรกขึ้นไปอยู่ตรงนั้นได้เลยเพราะว่าถ้าเขาไม่เข้าใจยกเว้นคนที่เข้าใจแล้วจะหาทางแทรกขึ้นไปนะครับทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ว่าพอเกิดวิกฤตเศรษฐกิจรอบนี้เนี่ยเงินที่ช่วยเหลือเนี่ยหรือเงินที่เข้าไปสนับสนุนนะครับคุณสิริวัลมันเข้าไปในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เขาจะคัดเลือกให้รอดแต่กลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่โครงสร้างหลักของโลกอนาคตของหลังจากนี้ไปเนี่ยของ next century เนี่ยกลายเป็นว่าถูกไม่ได้มีเงินใส่เข้าไปเลยครับอ๋ออาจารย์พูดหลายครั้งเหมือนกันกับเพราะว่าคำว่าระบบการคัดเลือกคำเหล่านี้เราจะได้ยินถี่ขึ้นเราจะเห็นภาพปรากฏชัดมากขึ้นแล้วตอนนี้เรามีทาง Facebook Live นะคะคุณผู้ฟังตามไปตรงนั้นได้อาจารย์ต่อค่ะปัญหาก็ตามมาตรงนี้ครับคุณสิริวัลว่าสิ่งที่เกิดขึ้นณขณะนี้เองเนี่ยผมจะพาไปเที่ยวอีกมุมหนึ่งของโลกดีไหมครับว่าขณะนี้เนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างปรากฏว่ามาขณะนี้เองเนี่ยนะครับกำลังเกิดอีกอย่างหนึ่งที่กำลังเกิดขึ้นคือมีการประกาศนะครับเรื่องขององค์กรที่ไม่ได้เป็นสากลนะครับแต่เป็นการรวมตัวของบุคคลหลายๆบุคคลซึ่งเราเนี่ยพูดกันไปในตลอดปีที่ผ่านมาครับคุณสิริวัลหนึ่งเลย World Economic Forum พูดมาละเรื่องของ Industrial Revolution จนกระทั่งในปีนี้เขาเป็นคนที่รีดทุกคนก็ยังงงกันอยู่เรื่องของstrategic intelligence เนี่ยนะครับว่าประกาศนี่คือ Great Reset เลยซึ่งมันสอดคล้องกับการที่ว่าบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในโครงสร้างหลักนะครับอุตสาหกรรมที่ไม่ได้อยู่ในโครงสร้างหลักของโลกหลัง Great Reset เนี่ยคืออุตสาหกรรมที่กำลังถูกทอดทิ้งในขณะนี้นะครับเขาคัดออกแล้วก็บางทีที่คัดออกฟังดูเหมือนอาจารย์ก็จะบอกเหมือนกันว่าประเทศ Emerging Market แล้วก็มีไทยอยู่ด้วยเนี่ยเราก็มีสิ่งที่ต้องระวังแล้วก็ต้องฟังอาจารย์ช่วยบอกต่อค่ะเพื่อให้เห็นชัดขึ้นเน้นหนักขึ้นว่าตั้งแต่ Agenda ที่อาจารย์พูดถึง 2020 ถึง 2030 เรายังไม่เข้าใจทั้งหมดหรือเปล่าเราถึงไม่เห็นการขยับเท่าที่ควรนอกจากไม่เข้าใจแล้วครับคุณสิริวัลเราไม่เชื่อด้วยคำนี้น่ากลัวจังผมไม่ได้บอกให้เชื่อแต่ผมให้หาข้อมูลแล้วลองคัดค้านว่ามันจริงหรือไม่จริงคำว่าเชื่อเนี่ยคือความรู้สึกคือถ้าเราจะทำธุรกิจเราเป็นนักบริหารอย่าใช้คำว่าเชื่อเลยครับมันเอาไว้สำหรับเด็กๆสิ่งที่สำคัญที่สุดคือทำไมไม่หาข้อมูลทั้งที่วันนี้ข้อมูลอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับค่ะปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยมันได้ชอบ 3-3 เดือนที่ผ่านมาพอดีน้องๆเขาเพิ่งส่งข้อมูลมาให้ว่าขณะนี้ครับคุณสิริวัลมีการเปิดองค์กรหนึ่งขึ้นมาเพื่อรองรับกับการรันระบบ The Great Reset หรือ Strategic Intelligence เนี่ยนะครับ องค์กรนี้มีชื่อว่า Inclusive Capitalist ครับอาจารย์ขอชื่ออีกครั้งค่ะองค์กรนี้มีชื่อว่าทางด้านกลุ่มของ Council for Inclusive Capitalist นะครับได้มีการจัดตั้งกันขึ้นมานะครับโดยกลุ่มหลักของโลกนะครับไม่น่าเชื่อว่าในเกมนี้เนี่ยประกาศตัวที่กรุงวาติกันนะครับโดยมีพระสันตะปาปาเนี่ยอยู่ในกองทุนนี้ด้วยนะครับของกลุ่มของวาติกันแล้วก็ถ้าเข้าไปดูนะครับในภาพที่ผมลงใน Facebook ไว้สุภาพสตรีที่อยู่ทางซ้ายมือของเราขวามือของโป๊ปนะครับนั่นก็คือคนในรอสไชล์แฟมิลี่นะครับเป็นท็อปเลยนะครับอันนี้ก็คือหนึ่งในมูลนิธิของรอสไชล์นะครับคนนี้ก็คือจะมีชื่อว่าเป็นภรรยาของคุณเอวานี่เดอรอสไชล์นะครับแล้วก็เขาก็จะมีชื่อว่าเดี๋ยวนะครับผมดูนิดนึงคุณรินนะครับฟอเรสเตอร์นะครับเดอรอสไชล์นะครับสุภาพสตรีคนนี้เนี่ยเป็นคนที่มีอิทธิพลแล้วมูลนิธิของเขาเนี่ยนะครับได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2003 ค่ะดังนั้นโลกในโลกนี้มันไม่ได้มีอะไรบังเอิญนะครับคุณสิริวัลท่านผู้ฟังมันมีการเตรียมกันมาตั้งแต่แรกละเพื่อที่จะผ่านอะไรต่างๆเพราะโดยเฉพาะ สิ่งที่เกิดขึ้นในเนี้ยถ้าเราไล่ประวัติศาสตร์ไปดูเนี่ยมันถูกวางแผนมาแต่ประมาณ 1,970 แล้วด้วยซ้ำนะครับเพราะว่ามันมีไทม์ไลน์ของทางด้านเทคโนโลยีอยู่ถ้าใครไปอ่านประวัติของมาซาโยชิซันนะฮะเจ้าของ Softbank เนี่ยก็จะเห็นเลยว่าเทคโนโลยีมันมีไทม์ไลน์ของมันอยู่ที่มันจะถูกพัฒนาแล้วสุดท้ายเนี่ยเมื่อเทคโนโลยีทุกตัวเนี่ยมาชวนในแต่ละช่วงเจเนอเรชันในแต่ละสเตจเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนอุตสาหกรรมไปเรื่อยๆนะครับทีนี้อีกคนหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทมากเลยเนี่ยก็คือมูลนิธิ Rocky Feller อุ๊ยชื่อนี้ก็มาอีกแล้วเชิญค่ะใช่ครับเขาก็ส่งผู้บริหารระดับสูงของ Rocky Feller มาเลยนะครับแล้วก็ในกลุ่มนี้เองเนี่ยก็มี UN ซึ่งถ้าเรารู้ว่า UN เนี่ยก็ได้รับบริจาคที่ดินจาก Rocky Feller เข้ามานะครับผมก็จะชอบตั้งคำถามเล่นๆนะว่าจริงๆแล้วเขาบริจาคที่ให้ UN หรือเขาเอาที่ดินไปตั้งสาขาสำนักงานบางสำนักงานของเขานะครับแล้วผู้บริหารที่เข้ามาในCouncil for Inclusive Capitalist เนี่ยคือใครไหมครับคุณสิวรรณใครคะคือคุณมาร์คคาร์นี่ครับอุ้ยชื่อคุณอีกแล้วเนี่ยเป็นอดีตนะฮะผู้บริหาร Bank of England ค่ะซึ่งเราจะรู้เลยว่า Bank of England นี่คือหัวใจของ City of London นะครับแล้วเป็นคนที่ไปตบหลังเจอโรมพาวเวลบอกว่าหลังจากนี้ดอลลาร์เนี่ยจะไม่ใช่เป็นเงินสกุลหลักของโลกอีกต่อไปแล้วนะครับแล้วตอนนี้เขาก็มาเป็น advisor ทางด้าน finance ให้กับทางด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรมทางด้าน finance ให้กับ UN นะครับแล้วก็มีอย่างมูลนิธิฟอร์ดครับค่ะมูลนิธิฟอร์ดเนี่ยก็เข้ามาร่วมด้วยปรากฏว่ามีอย่างบริษัทอุตสาหกรรมยาอย่างเช่นเมอร์กนะครับบริษัทตรวจสอบบัญชีอย่าง EY อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็บริษัทดูปองเนี่ยเจ้าของเขาเนี่ยเป็นหนึ่งใน13 Family ของ Top of the World ในโลกนะฮะแล้วเขาก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับทางด้านสารเคมีและอีกอาร์มหนึ่งของ Family เนี้ยก็ดูในเรื่องของนี่ครับคุณสิริวรรณการค้าอาวุธสงครามซึ่งเขาก็จะมีหุ้นในบริษัทพวกLockheed Martin อะไรพวกนี้ด้วยนะครับแล้วก็ในกลุ่มอุตสาหกรรมการเงินอย่างเช่น Mastercard นะครับในกลุ่ม Data Center นะฮะอย่างเช่นบริษัทSalesforce อย่างเงี้ยเข้ามาอันนี้จะเป็นกลุ่มแรกๆเลยนะครับที่เข้ามาอยู่ในโครงสร้างของ Council for Inclusive Capitalist เนี่ยตรงเนี้ยนะครับและที่สำคัญก็คือว่าเขามีเงินเนี่ยในการระดมทุนรอบนี้สูงถึง$10 trillionครับ$10 trillionนะคะคุณผู้ฟังโอ้แล้วก็เนี่ยแหละเขาโดยวิชั่นออกมาเลยบอกว่าเนี่ยเขาจะทำการเพื่อที่จะเปลี่ยนผ่านโลกเนี่ยไปสู่โลกใหม่นะฮะแล้วก็ในขบวนการนะฮะที่คุณรินฟอเรสเตอร์ดอร์ชายพูดเนี่ยนะครับในบทสัมภาษณ์ของเขาเนี่ยก็คือรันใน17ข้อที่เป็น Agenda 2020 ถึง Agenda 2030 ที่เราพูดไปทั้งหมดเลยครับแล้วครับเชิญกับอาจารย์เชิญต่อค่ะแล้วก็อย่างในกรณีของ Rockefeller Family เนี่ยนะครับเขาก็จะมีRockefeller Investment Trust ของเขาเนี่ยปรากฏว่ามีข้อความที่น่าสนใจครับคุณสิริวรรณคือเขาจะลงทุนใน100 resilient city around the world ครับซึ่งเป็นที่น่าแปลกใจมากผมมองไปอีกฝั่งหนึ่งก็คือว่าหัวเว่ยเนี่ยจะสร้างนะครับ120 เมกะสมาร์ทซิตี้ทั่วโลกนะครับทั้งหมดเนี่ยกินพื้นที่ทั้งหมด40ประเทศในช่วงต้นนะครับของ Early Stage ซึ่งก็ไปสอดคล้องกับEarly ในส่วนของ100 Resilient นะฮะเพราะเราจะเห็นได้เลยว่าใครอยู่ในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ปีนี้เขาพูดถึงresilient กันค่อนข้างเยอะมากนะครับอันนี้เป็นตัวหนึ่งเลยครับคุณสิริวรรณที่ว่าโลกทั้งโลกเนี่ยเขาได้คุยกันไปหมดแล้วว่าเขากำลังจะทำอะไรยังไงต่อไปบางทีเราถ้าไม่ต้องเชื่อหรือไม่เชื่อเลยแค่เข้าไปดูข้อมูลทั้งหมดเนี่ยอันนี้คือสิ่งสำคัญนะครับอาจารย์ให้สติให้วิธีคิดที่น่าสนใจเนาะเวลาเราเจออะไรก็ตามเป็นไปไม่ได้ที่เราจะเชื่อเลยทันทีแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามสิ่งนั้นเนี่ยมันถูกพูดบ่อยๆแล้วเราก็เห็นร่องรอยและการเข้าไปดูเข้าไปศึกษาเป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยครับเพราะว่าตรงนี้แหละมันเป็นสิ่งที่ คนที่จับกระแสก่อนแล้วเดินหน้าก่อนเนี่ยมันคือโอกาสครั้งใหญ่เลยนะครับแต่ว่าถ้าคนที่มองไม่เห็นแล้วตีโจทย์รอบนี้ไม่ออกอ่ะคือถ้าเราตีโจทย์ว่ามันเป็นแค่วิกฤตเศรษฐกิจนะครับคุณสิวันเรายืนระยะอยู่ได้จริงพอเวลากลับมาเนี่ยพอเศรษฐกิจรีคอเวอร์เนี่ยเราจะสามารถกลับได้แต่แล้วเข้าใจว่านี่คือการเกิดการ Great Reset เนี่ยบางทีอ่ะสิ่งที่เราทำอยู่มันอาจจะไม่ใช่อุตสาหกรรมที่อยู่ในรอบแค่10ปีหรือ5ปีข้างหน้านี้ด้วยซ้ำไปอะครับเราก็จะเสียเวลาด้วยแล้วก็เสียแอสเซททั้งหลายที่มีจำกัดลงไปแล้วการตั้งหลักยากเลยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับบางทีการล้มรอบนี้อาจจะยากที่จะกลับมาอีกเลยด้วยซ้ำนะครับอันนี้คือโจทย์ที่เราจะต้องตีให้ออกว่าเราจะไปทางไหนอันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากที่สุดเลยครับคุณสิวันทีนี้มีอีกเรื่องหนึ่งครับคำถามว่าอ้าวแล้วมันเริ่มหรือยังจริงๆมัน on process ไปแล้วมัน on process มานานแล้วนะครับคุณสิวันอันที่หนึ่งเลยผมยกตัวอย่างแล้วเราพูดกันเสมอเลยคืออะไรครับการเปลี่ยนจากรถยนต์ที่ใช้น้ำมันไปสู่ EV ฟอสซิลทั้งหลายใช่ครับไปสู่ EV คาร์แล้วก็ถ้าคุณไปมองตีโจทย์ว่าเป็น EV คาร์เนี่ยคุณผิดเลยนะ EV คาร์เนี่ยคือเป็น transition period ค่ะจุดเปลี่ยนผ่านสู่ autonomous car ค่ะดังนั้นในการลงทุนเนี่ยในสเตจของ EV คาร์เนี่ยต้องรู้เลยนะครับว่ามันมาช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วเพื่อจะเปลี่ยนผ่านไปสู่อะไรครับไปสู่เรื่องของการไปสู่ autonomous car ซึ่งตรงเนี้ยบริษัทที่ทำสมองกลบริษัทที่ทำ connect อะไรต่างๆเนี่ยมันอยู่ใน giant tech หมดเลยครับคุณสุริวรรณทีนี้ผลกระทบคืออะไรครับผมยกคำของคุณวิกรมที่พูดเมื่อสักหลายปีก่อนนะครับบอกว่าถ้าอมตะเนี่ยดึง General Motor มาเปิดซึ่งคุณวิกรมดึงมาสำเร็จคุณวิกรมบอกว่าไม่ได้ดึง General Motor จะดึงอีกหลายพันโรงงานที่เป็น supply chain ของ General Motor เนี่ยมาเปิดประเทศไทยด้วยใช่วันนี้มันเกิด inverse ครับถ้า General Motor ไม่อยู่หรืออุตสาหกรรมรถยนต์ไม่อยู่อ่ะแล้วซัพพลายเชนที่เรามีอยู่เนี่ยจะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อย่างไรพักนี้เราจะได้ยินการตั้งคำถามจากนักวิชาการหลายๆท่านทั้งเรื่องของการวางแผนการแจกจ่ายวัคซีนการรับมือโควิดจากหลายๆประเทศแม้กระทั่งประเทศไทยหรือการเปลี่ยนผ่านเราเห็นประธานาธิบดีอย่างอินโดนีเซียจะบินไปคุยกับอีลอนมัสก์เรื่องของรถไฟฟ้าเรื่องของการเป็นศูนย์กลางผลิตแบตเตอรี่ในเอเชียเพราะอินโดนีเซียอ้างว่าเขามีแร่ธาตุเยอะภาพเหล่านี้เราต้องเห็นอะไรมันสะท้อนอะไรแล้วคะอาจารย์โอ้ตรงนี้เนี่ยคือหัวใจใหญ่เลยนะครับคุณสุริวรรณว่าเรื่องโควิดเนี่ยให้คนมีหน้าที่จัดการไปไม่ต้องนั่งฟังอะไรมากมายนะครับเราก็แค่ดูแลตัวเองให้ดีที่สุดเท่านั้นเองแล้วก็ไม่พาตัวเองไปสู่ความเสี่ยงแล้วก็คนมีหน้าที่เขาก็จัดการไปหน้าที่ของเราคือตอนนี้ต้องตีโจทย์โลกให้ออกแล้วตั้งคำถามว่าเรากำลังจะทำอะไรต่อไปเพราะความยากลำบากตอนนี้คือการจะต้องไปคุยในแต่ละที่ใช่ไหมครับเมื่อเราไม่สามารถจะไปคุยได้เนี่ยเรื่องของการเกิดช่วง transition period แล้วยังตีโจทย์ไม่ออกเนี่ยอันนี้จะเป็นปัญหาแล้วเวลามันสั้นมากนะครับทีนี้คุณสิริวรรณในอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยเรามี supply chain ในประเทศไทยเนี่ยเยอะมากคำถามแล้วคนเหล่านี้เขาจะเปลี่ยนผ่านได้ยังไงเพราะว่าถ้าเขาเปลี่ยนผ่านไม่ได้ไม่ต้องเชื่อผมไปดูในอเมริกาในยุโรปตอนนี้กฎหมายของการที่ไม่ใช้รถยนต์ดีเซลเนี่ยเกิดขึ้นละสเต็ปถัดไปก็คือหลังจากนี้จะต้องไม่ใช้รถยนต์ที่เป็นฟอสซิลทั้งหมดนะครับก็จะต้องดู transition period ตรงนี้ว่าเป็นเท่าไหร่ดังนั้นการลงทุนในช่วงการเปลี่ยนผ่านสิ่งที่สำคัญเลยครับคุณสิริวรรณพอคุณลงทุนไปแล้วคุณต้องรู้ว่าคุณจะต้องมี exit strategy plan สำหรับตัวที่ไม่ใช่ช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านตรงนี้ยังไงบ้างครับอันนี้อันที่สำคัญมากเลยแล้วปรากฏว่าตอนนี้มันกลายไปเป็นปัญหาในระดับ chain reaction แล้วครับคุณสิริวรรณยังไงคะอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงการตั้งกองทุนที่เป็น exclusive มากๆแล้วฟังชื่อแต่ละรายก็ยิ่งใหญ่อลังการแล้วอาจารย์ก็มาบอกว่าเราต้องตามเกมให้ทันเกมที่ว่ากำลัง on process แล้ว process ที่ว่าเราต้องรู้อะไรต่อเชิญเลยค่ะโอ้ตอนนี้โดยภาพรวมนะครับทุนของกลุ่มเหล่านี้จะวิ่งไปสู่ตัวระบบ autonomous car กันหมดละซึ่งจีนก็เริ่มเปิดตัว autonomous car ให้พวกเราเห็นแล้วใช่ไหมครับถัดมาตอนนี้เดี๋ยวจะได้ยินข่าวในเดือนมกราเนี้ยนะครับคือการปลดคนงานจากอุตสาหกรรมน้ำมันครับคุณสุวรรณว้าวเราได้ยินปลดเยอะเลยแหละแต่น้ำมันนี่เป็นพลังงานใหญ่และเป็นอะไรนะเขาบอกว่าเป็นปริมาณมูลค่าหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในตลาดบ้านเราด้วยนะอาจารย์ต่อเลยค่ะใช่ครับโดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันในต่างประเทศที่เข้ามาลงทุนบ้านเรานะครับเขาเตรียม exit ของเขาหมดละแล้วเขาก็เตรียมปรับสเกลของเขาใหม่เลยด้วยซ้ำนะครับแต่บ้านเราเนี่ยกำลังจะเอาปั๊มน้ำมันมา IPO ผมไม่รู้ว่าวันหนึ่งไอ้ปั๊มน้ำมันจะกลายเป็นร้านขายกาแฟหรือเปล่าเพราะว่ากลายเป็นว่าทุกบ้านสามารถชาร์จรถยนต์ได้หมดแล้วเพราะล่าสุดเนี่ยบางบริษัทของจีนที่ทำแบตเตอรี่นะครับสามารถชาร์จวิ่งได้ถึง700 กิโลละนะครับตรงเนี้ยมันจะมีตัวเทคโนโลยีที่ดีๆขึ้นมาเนี่ยเรื่อยๆภายในเวลาช่วง10 ปีนี้เองนะครับปรากฏว่าตรงนี้แหละมันไม่ได้อยู่บนอุตสาหกรรมรถยนต์ไม่ได้อยู่อุตสาหกรรมตัวซัพพลายเชนนะครับมันกำลังลามไปสู่อุตสาหกรรมน้ำมันมันกำลังจะลามไปสู่ซัพพลายเชนของอุตสาหกรรมน้ำมันแล้วครับคุณสิริวัลและที่สำคัญที่สุดคือตัวสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงถัดไปหลังจากนี้เนี่ยก็คืออย่างเช่น 5G นะครับถ้าลงทุนใน 5G เนี่ยคุณต้องรู้แล้วว่ามันเกิด transition period ที่จะต้องไปสู่ระบบ 6G ในปี 2026-27 ใช่ค่ะซึ่งเราจะมีเวลากับตรงนี้อยู่เพียงแค่6หรือ7ปีสาเหตุคืออะไรครับเพราะว่าเราต้องทำงานบนระบบ cloud บน artificial intelligence ทั้งหลายเนี่ยนะครับตรงนี้มันจะต้องใช้ data ขนาดใหญ่นะครับงั้นพอตัว infrastructure ของระบบสื่อสารเสร็จแล้วเนี่ยตัวอีกอันหนึ่งเนี่ยที่ผมพูดไปก็คือการที่หัวเว่ยเองหรือทาง Rocky Feller Investment Trust ลงทุนเนี่ยเพื่อที่จะเปลี่ยนผ่านโลกครับคุณสิริวัลไปสู่เรื่องของ Smart City แล้วเป็น Smart City ที่เป็น Mega Smart City ด้วยคือในซิตี้เนี่ยมีสมองกลนของเขานะครับในการทำงานทุกๆอย่างแล้วก็เรื่องของ Transaction ที่เกิดขึ้นด้วยเนี่ยทีนี้ถัดมาตัวดิจิทัลเคอร์เรนซีเนี่ยจะเป็นตัวเร่งเพื่อที่ให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นพอเราเห็นในแต่ละแอเรียแล้วเนี่ยเราต้องมานั่งดูแล้วนะครับว่าเราเนี่ยเข้าใจภาพรวมของระบบตรงนี้แค่ไหนเรากำลังจะเข้าไปสู่เรื่องของการเปลี่ยนผ่านตรงนี้แค่ไหนและที่สำคัญคืองานของเราเนี่ยอยู่ในโครงสร้างของระบบโลกอนาคตตรงนี้แค่ไหนครับคุณสิริวัลดิฉันว่าเป็นคำถามที่พวกเราก็รอลุ้นคำตอบเพราะบางเรื่องภาพใหญ่ถ้าไม่ขยับไม่ตอบรับไม่กระตุ้นภาพเล็กๆก็ฝ่าฟันยากพอสมควรเหมือนกันอาจารย์ขาช่วยบอกพวกเราต่อนิดนึงว่าพอสถานการณ์เป็นแบบนี้อาจารย์พูดชัดเจนว่าโควิดมีผู้ที่แก้ไขแต่คนทำธุรกิจนักลงทุนที่อยากจะรู้ดิฉันว่าตอนนี้ใจจดใจจ่อพออาจารย์บอกว่า on process ที่ว่าตอนนี้เขาเดินมาถึงครึ่งทางกันแล้วหรือว่าเขาไปถึงปลายทางคะคนฟังจะได้รู้ตัวทุกอย่างมันมีสเตจของมันในแต่ละแอเรียครับคุณสิริวัลผมอยากฝากท่านผู้ฟังอย่างนี้นะว่าไม่ต้องไปคาดหวังว่ารัฐบาลจะเข้าใจนะครับเรามาหาข้อมูลแล้วเรามาศึกษาแล้วเรามาทำอะไรของเราเองดีกว่าคือผมไม่แน่ใจว่าคนทำในรัฐบาลหรือองค์กรนวัตกรรมต่างๆกำลังเข้าใจในสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นด้วยซ้ำไปดังนั้นเราไม่มีเวลาให้เสียเวลาขนาดนั้นนะครับวันนี้ทุกคนเนี่ยจะต้องเข้าไปไม่ต้องเข้าไปไหนเข้าไปเว็บไซต์ของ World Economic Forum ดูเรื่อง The Great Reset อ่ะแล้วก็ดูภาพเมทริกของเขาว่าเฮ้ยเราอยู่ในจุดตรงไหนบ้างมีโจทย์ในแต่ละหัวข้อในแต่ละประเด็นเนี่ยให้ออกนะครับว่าอ้าว Transition Period อันนี้เป็น Transition Period อันนี้เป็น Core Business หรืออันนี้จะเป็นตัวเข้ามาเพื่อเปลี่ยนผ่านยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าเราลงทุนในแพลตฟอร์มของอะไรนะอีคอมเมิร์ซเราจะรู้เลยว่าแพลตฟอร์มของอีคอมเมิร์ซเนี่ยไม่เคยทำกำไรให้เราเลยคำถามถัดมาแต่ว่าแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเนี่ยจะทำประโยชน์อะไรให้กับเราคำถามว่าตรงนี้แล้วเราจะใช้ประโยชน์ในแง่ที่ว่าเราจะลงทุนพัฒนาแพลตฟอร์มหรือเราจะใช้ประโยชน์จากเขาแล้วแชร์ Data ร่วมกันอันนี้ยกตัวอย่างนะครับหรือยกตัวอย่างอย่างอุตสาหกรรมการขนส่งเนี่ยถ้าในอนาคตเพียงแค่ period 10 ปีเนี่ย เราจะเห็นเลยว่าเทรนด์อย่างเช่น Amazon Prime เนี่ยนะครับเขาจะใช้ตัวโดรนเนี่ยในการส่งของเราจะเห็นได้เลยว่า Uber กำลังพัฒนาโดรนในการส่งของร่วมกับออสเตรเลียกับสิงคโปร์เนี่ยอ้าวแล้วอย่างนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่ามันพาจากระบบ autonomous ไปเป็น autonomous and drone ในอนาคตเนี่ยแล้วไอ้ที่เราลงทุนไปมหาศาลในการทำรถยนต์ในการทำซื้อรถยนต์เพื่อเป็นการขนส่งแล้ววันนี้เรากำลังขับไลน์แมนในอนาคตเราอาจจะไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นของอะไรของสิ่งเหล่านี้ต่อไปหรือเปล่าดังนั้นในช่วงเวลาที่อยู่ transition period เนี่ยเราใช้ประโยชน์แล้วเก็บเงินแล้วศึกษาแล้วมองอนาคตเนี่ยให้ออกว่ามันจะใช่ตรงนั้นหรือไม่เราสังเกตได้ง่ายๆตอนนี้เลยนะครับคุณสิวันว่าไอ้ตัวเงินเนี่ยมันวิ่งไปสู่อุตสาหกรรมโลกอนาคตทั้งสิ้นและเงินไม่เคยไม่พอสำหรับอุตสาหกรรมโลกอนาคตแต่เงินมีไม่เพียงพอสำหรับอุตสาหกรรมที่ไม่สามารถจะเปลี่ยนผ่านได้ครับโอ้ยคำนี้ดีมากเลยอาจารย์ทำให้ดิฉันนึกถึงเรื่องราวที่มีโอกาสฟังแล้วย้อนไปหาความรู้เยอะๆพบว่าเมื่อระยะเวลาไม่นานในนี้มันมีหุ้นล่าสุดใช่ไหมอาจารย์ Airbnb เนี่ยที่วันหนึ่งตอนนี้เขาเกิดขึ้นทุกคนก็จะบอกว่าบ้าเหรอใครจะยอมให้บ้านตัวเองมีคนอื่นมาพักทุกวันนี้ Airbnb กลายเป็นเจ้าของโฮเทลที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็คนที่ไปลงทุนอย่าง Y Combinator เนี่ยลงทุนสีดราวไปตอน 20,000 กว่าเหรียญตอนนี้โตผลตอบแทนปีนึง270%+ แบบนี้ใช่ไหมอาจารย์ในแอเรียที่เขายังเก็บไว้ยกตัวอย่างอย่างเช่นที่คุณสิวันพูดก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีแพลตฟอร์มอันหนึ่งที่ชื่อว่า Agoda ที่เราใช้กับ Booking นะครับเมื่อก่อน2 บริษัทนี้คือบริษัทที่เป็นเจ้าของเดียวกันนะครับคุณสิวันลองเห็นภาพไหมว่าแพลตฟอร์ม2แพลตฟอร์มเนี่ยสามารถบริหารจัดการโรงแรมทั้งโลกได้โดยไม่ต้องมีโรงแรมเป็นของตัวเองไม่ใช่เจ้าของแต่เหมือนเจ้ายิ่งกว่าเจ้าของอ่ะยิ่งกว่าเจ้าของอีกนะครับแล้วที่สำคัญคือเขาเปิดให้ฮิปโฮเทลเนี่ยเกิดขึ้นค่ะแล้วก็เราถ้าเราเป็นสมัยก่อนเนี่ยมันเราต้องเป็นเชนขนาดใหญ่แบรนด์ต่างประเทศแต่วันนี้ไม่ใช่ฮิปโฮเทลสามารถที่จะเกิดขึ้นได้แต่ปรากฏว่าฮิปโฮเทลเองเนี่ยบริหารทางการเงินไม่เป็นแล้วมองภาพของการที่ว่าจะต้องบริหารความเสี่ยงไม่เป็นเลยเกิดวิกฤตในรอบที่ผ่านมาดังนั้นตรงนี้เป็นบทเรียนที่ว่าเราอ่ะจะใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มไหมและที่สำคัญนะคุณสิวันวันที่Booking เนี่ย IPO เนี่ยราคาหุ้นอยู่2 เหรียญผ่านไป15 ปีราคาหุ้นขึ้นมาเกือบ 2,500 เหรียญนี่เห็นภาพเลยเนาะอาจารย์เนาะครับเขาถึงใช้คำว่า start up ไงฮะคือ start เรา up แล้วต้องสเกลใจที่สุดแล้วต้องสเกลได้เลยเพราะว่าโลกทั้งโลกคือลูกค้าถูกไหมครับค่ะคือที่น่าสนใจคือวันนี้เรามี start up เยอะมากเลยในบ้านเราแต่เราเรียกฟันขนาดใหญ่ในโลกมาไม่ได้อะแต่ประเทศเวียดนามเนี่ยปรากฏว่าสามารถเรียกการลงทุนอย่างเช่น World Economic เนี่ยถึง 3,000 ล้านเหรียญโมโมที่เราคุยกันไปแล้ว World Economic เนี่ยไปลงทุนในโกเจกนะครับผมเห็น CEO ของโกเจกเขา 3-4 ครั้งเจอกันที่ฮ่องกงที่แคนาดาเนี่ยผมคิดว่าผู้ชายคนนี้วิชั่นดีแล้วปรากฏว่าเขามีทีม Finance Strategic ดีปรากฏว่าสามารถดึงฟันขนาดใหญ่ในโลกเนี่ยเข้ามาลงทุนได้แล้วฟันนี้เป็นฟันที่แบบสามารถสนับสนุนการลงทุนหาสตาร์ทอัพเนี่ยเขาหากันมาเป็นร้อยปีแล้วนะครับคุณสิวันอาจารย์พูดตรงนี้โอ้โหสุดๆดิฉันเข้าใจเลยค่ะเพราะดิฉันจัดสตาร์ทอัพทุกวันอาทิตย์มา3 ปีกว่าปีหน้าไม่มีแล้วค่ะเข้าใจภาพสตาร์ทอัพเลยต่อเลยค่ะอาจารย์คือตรงนี้เราจะบอกว่าเราเป็นสตาร์ทอัพเราจะสร้างเนี่ยแต่คำถามว่าเรามีเสน่ห์เราเซ็กซี่พอจะดึงฟันขนาดใหญ่แบบนี้มาได้ไหมอันนี้ยังไม่เห็นเลยปรากฏว่าอย่างธนาคารใหญ่แห่งหนึ่งบอกว่ามีเงินจะไปลงทุนในการtransform เนี่ย 1,500 ล้านปรากฏว่าเยอะมากเลยนะครับถ้าเราดูว่าเป็นเงินไทยแต่พอตีเป็นเงินอเมริกาปุ๊บเนี่ยเป็นเงินดอลลาร์ปุ๊บมันแค่50 ล้าน 50 ล้านเหรียญเนี่ยบอกเลยนัดไทยก็มีขยักเจอ นะครับเขาดูสเกลกันขนาดนี้คือเวลาเราคิดเนี่ยเราคิดแต่แก้เพนพอยต์เราไม่ได้คิดที่จะสร้าง new opportunity จากสิ่งที่มีแล้วเวลาเรานั่งเถียงกันในแต่ละที่เนี่ยมันคุยกันแต่เรื่องจุดเล็กๆครับแต่ในขณะที่ถ้าลืมจุดเล็กๆนั้นไปภาพใหญ่กว่ามันสำคัญกว่าเยอะมากเลยตรงนี้เรามองไม่เห็นกันน่ะตรงนี้แหละคือสิ่งที่ว่าเราอย่าหลอกตัวเองเลยว่าเราสามารถเปลี่ยนผ่านได้ถ้าหากเราเซ็กซี่เรามีวิชั่นจริงๆเนี่ย ฟันพวกนี้เขาเดินมาหาเราอยู่แล้วนะครับอาจารย์พูดได้น่าสนใจนะว่าจริงๆแล้วอ่ะการมองจุดเล็กๆสำคัญไหมสำคัญแต่ถ้ามองจุดเล็กมากไปมันจะไม่เห็นอะไรเลยวันนี้โลกมันถูกกระเทาะด้วยออนไลน์และอาจารย์ก็พูดคำว่า space and time เราปฏิเสธไม่ได้จริงเราทำทุกอย่างบนสมาร์ทโฟนซึ่งเขาลิงก์กันบนอวกาศเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันไม่มีขอบเขตไม่มีเส้นอวกาศที่แบ่ง1นาทีสุดท้ายอาจารย์ให้ข้อคิดทิ้งท้ายกับ on process ของ Great Reset ในรอบนี้จาก World Economic Forum ซึ่งพูดตั้งแต่ 2015 แล้วตอนนี้ผ่านมา5ปีเราไม่แน่ใจว่าเราอยู่ตรงไหนช่วยบอกพวกเราด้วยค่ะตอนนี้อยู่ในจุดเริ่มต้นของการคอรัปต์ระบบเลยนะครับของการที่จะเฟลระบบเดิมลงดังนั้นเราจะเห็นได้เลยว่าเงินไม่เคยพอสำหรับอุตสาหกรรมเก่าค่ะแต่เงินก็ไม่เคยไม่พอสำหรับอุตสาหกรรมใหม่โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เซ็กซี่สามารถดึงฟันได้จากทั่วโลกลงมานะครับคุณสิริวัลย์ดังนั้นตรงนี้ทุกท่านต้องมองให้ออกว่าทำไมเขาถึงใช้คำว่า The Great Reset The Great Reset คือมันคือการโละระบบเดิมทิ้งคือโละเนี่ยคือโละเททิ้งไปเลยแล้วก็จะเก็บไว้เฉพาะคนที่จะต้องเปลี่ยนผ่านแล้วคอยอยู่บนกับโลกแล้วอยู่บนหลักของโลกอนาคตเท่านั้นเองนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องตีโจทย์ตรงนี้ให้ออกว่าสิ่งที่เราทำมันเป็นแค่จุดเล็กๆหรือเราจะสามารถทำเป็นสตาร์ทแล้วอัพจริงๆหรือเราเป็นแค่หลอกตัวเองว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันคืออยู่บนโลกอนาคตโดยที่เราก็ไม่เข้าใจดังนั้นรอบนี้นี่คือการเปลี่ยนแปลงในรอบ100 ปีแล้วเป็นการเปลี่ยนที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติทั้งอุตสาหกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจการเงินทั้งด้านการเมืองและการใช้ชีวิตประจำวันของมนุษย์จากนี้ไปแล้วมันเข้าสู่ในโปรเซสของการเปลี่ยนมาแล้ว 2-3 ปีเป็นอย่างน้อยแล้วมันกำลังเร่งสปีดในการเปลี่ยนโดยใช้โควิดนี่แหละครับเข้ามาเป็นตัวเร่งเพื่อการเปลี่ยนตรงนี้ทั้งหมดเลยแล้วก็นั่นแหละคือสิ่งที่เรากำลังจะเผชิญความยากลำบากจากนี้ต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำคือเราต้องตีโจทย์แล้วเดินเข้าไปสู่โลกอนาคตอย่างแท้จริงแล้วลืมของเก่านะครับเพราะนี่คือ The Great Reset ครับGreat Reset และฤดูหนาวที่ยาวนานอาจารย์ขาขอบพระคุณทุกข้อมูลขอบคุณสิ่งที่อาจารย์ทุ่มเทและปรารถนาดีกับหลายๆท่านแม้บางท่านมองเห็นแล้วแต่บางท่านอาจจะยังมองไม่เห็นสัปดาห์หน้านำเรื่องราวที่น่าสนใจและคนไทยควรรู้มาบอกพวกเราอีกนะคะอาจารย์ดูแลสุขภาพด้วยค่ะครับสวัสดีครับขอบพระคุณมากค่ะพักสักครู่ฟังสิ่งที่น่าสนใจเดี๋ยวเรากลับมาคุยกับนักวิเคราะห์ค่ะถอดรหัสเศรษฐกิจท่าแผนการลงทุนกับทวีสุขธรรมศักดิ์และสิริวัลนพรัตน์ใน Economics ถอดรหัสเศรษฐกิจท่าแผนการลงทุนกับทวีสุขธรรมศักดิ์และสิริวัลนพรัตน์ใน Economicsค่ะเจลหมีซิ่งนะคะตอนนี้เขาออกมาแล้วเขาบอกว่าเจลหมีซิ่งคอลเลกชันเจลปรับอากาศในรถยนต์กลิ่นดีเวอร์หอมมากสามารถปรับอากาศในรถในห้องหรือในตู้เสื้อผ้าก็ได้ขายดีมากด้วยโดยเฉพาะสีชมพูกลิ่นบับเบิ้ลกัมเขามีขายใน 7-Eleven แล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตทุกสาขาตอนนี้มีทั้งหมด8กลิ่นมีบับเบิ้ลกัมโอโซนเฟรชซิตรัสเลมอนกัมมี่แคนดี้พีชลาเวนเดอร์แล้วก็ครีนค่ะกลิ่นที่ขายดีที่สุดก็บอกไปแล้วเนื้อกลิ่นบับเบิ้ลกัมเจลหมีซิ่งใช้ได้นะคะเป็นกลิ่นหอมเฉพาะตัวที่พัฒนาขึ้นตามแบบฉบับของ King Stella กลิ่นหอมยาวนานกว่า4สัปดาห์เรื่องราวของเจลหมีซิ่งเกิดขึ้นจากนักแข่งรถที่มีความหลงใหลในกลิ่นหอมของบับเบิ้ลกัมไปที่ไหนจะต้องมีเจลหมีติดรถไปด้วยเขาผู้หลงใหลในกลิ่นนั้นก็ได้ตั้งชื่อเจลใหม่ว่าเจลหมีซิ่งเป็นที่เรียกติดหูในบรรดากลุ่มนักแข่งจนติดตลาดมาถึงทุกวันนี้คำถามแจกรางวัลกันไปเลยกับ King Stella เจลหมีซิ่งเกิดขึ้นจากใครที่หลงใหลในกลิ่นหอมของบับเบิ้ลกด1นักแข่งรถแล้วส่ง SMS มาที่4689933เราจะมอบผลิตภัณฑ์ King Stella เป็นกิฟต์เซตมูลค่า 1,000 บาท SMS 4689933นักแข่งรถแล้วเราจะคุยกันต่อกับคุณสุโชติธีระวรรณรัตน์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยจำกัดมหาชนอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะคุณสุโชติครับสวัสดีครับวันนี้หุ้นไทยดูเหมือนมีแรงหลังจากนายกแถลงช่วงเที่ยงยังไงดีคะหุ้นแบบนี้ครับก็ถือว่าดีกว่าที่คิดนะครับหลังจากที่ไม่มีการประกาศล็อกดาวน์แบบเข้มข้นนะครับแล้วก็เปิดให้ธุรกิจต่างๆยังเดินหน้ากิจกรรมทางเศรษฐกิจได้เพียงแต่ว่าให้ระมัดระวังมากขึ้นเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อวานนี้นะครับที่มีแรงขายหุ้นไทยลงมาเนี่ยก็มีแรงซื้อกลับนั่นเองนะครับประกอบกับนะครับในเรื่องของทางฝั่งสหรัฐเองนะครับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแม้ว่าทาง ประธานาธิบดีคนปัจจุบันที่ยังไม่เปลี่ยนตำแหน่งทางโดนัลด์ทรัมป์อยู่นะครับก็คือไม่ยอมลงนามนะครับจะขอใช้สิทธิ์วีโต้นะครับไม่เซ็นในเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าเท่าที่เราไปดูในเรื่องของกฎหมายทางสหรัฐนะครับถ้าทางสภายื่นอีกรอบหนึ่งนะครับจะผ่านอัตโนมัตินะครับโดยที่ไม่ต้องการลายเซ็นของทางโดนัลด์ทรัมป์นะครับเพราะฉะนั้นเงินกระตุ้นเศรษฐกิจทางฝั่งสหรัฐก็คือค่อนข้างจะมาแน่นอนนะครับมาช้ามาเร็วเท่านั้นเองนะครับอันนั้นก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็ในเรื่องของไทยเองที่บอกก็คือพอไม่ได้ล็อกดาวน์แบบเข้มข้นนะครับก็เลยทำให้มีแรงซื้อกลับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้ก็คงต้องกลับมามองหุ้นกลุ่มเดิมนะครับอย่างที่ผมเคยคอมเมนต์ไปว่าขอหุ้นที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจที่จะฟื้นตัวนะครับเป็นหุ้นเชื่อมโยงวัฏจักรนะครับหรือไซคลิคอลสต็อกนะครับแล้วก็เน้นไปที่หุ้นที่ยังไม่ได้แพงมากนักนะครับน่าจะเป็นเป้าหมายของนักลงทุนต่างชาติแล้วก็นักลงทุนสถาบันในช่วงของปลายปีนี้จนถึงต้นปีหน้าที่จะพอร์ตใหม่กันอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งนะครับหุ้นในกลุ่มที่เป็นลักษณะของไซคลิคอลสต็อกนะครับหรือหุ้นเชื่อมโยงเศรษฐกิจนะครับที่มีวัฏจักรนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นนะครับหุ้นในกลุ่มพลังงานนะครับอย่างตัวปตท.ตัวหลักเลยนะครับตัวนี้เนี่ยก็คงจะมีสตอรี่ในเรื่องของตัว OR ด้วยคือปั๊มน้ำมันปตท.ที่เตรียมจะ IPO ต้นปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้นะครับปตท.ก็จะเป็นเป้าหมายแรกที่ผมมองว่าน่าสนใจในเรื่องของการเข้าซื้อเก็บช่วงปลายปีนี้นะครับเพื่อหวังผลในเรื่องของต้นปีหน้าไปเลยนะครับในส่วนของแนวรับที่น่าสนใจตัวปตท.มองแถวๆสัก40 บาทนะครับถ้าหลุด38ให้ stop loss ก่อนเผื่อผิดทางนะครับสำหรับตัวปตท.นะครับตัวที่2ที่เชื่อมโยงกับวัฏจักรของเศรษฐกิจนะครับก็คงจะเป็นหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับก็ในช่วงปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจตกนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโดยตรงเนี่ยก็ตกไปด้วยนะครับแต่ปีหน้าถ้าทุกอย่างเป็นไปตามคาดนะครับวัคซีนใช้ได้ผลนะครับเศรษฐกิจกลับมาเดินหน้าอีกรอบหนึ่งนะครับธนาคารพาณิชย์จะเป็นกลุ่มที่ฟื้นขึ้นมาได้บ้างนะครับแล้วก็ valuation ตอนนี้นะครับส่วนใหญ่จะยังต่ำกว่า book value อยู่นะครับก็ถือว่าไม่ได้แพงนะครับแล้วก็ตัวที่วันนี้ทางฝ่ายรีเสิร์ชเรามีการอัปเกรดนะฮะปรับคำแนะนำจากเดิมเราแนะนำแค่ถือวันนี้เราปรับคำแนะนำเป็นซื้อก็คือตัว BBL หรือแบงก์กรุงเทพนะครับเราปรับคำแนะนำเป็นซื้อแล้วก็เป้าพื้นฐานอยู่ที่160นะครับสำหรับตัว BBL นะครับถ้าดูในเชิงของเทคนิคเข้ามาประกอบนะครับแนวรับสำคัญนะครับเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับจะอยู่แถวๆบริเวณ117นะครับ117 บาทนะครับในส่วนของเป้าพื้นฐานก็อย่างที่บอกไปคือ160นะครับตัวนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่2นะครับคือกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับกลุ่มที่3ที่ผมมองว่าน่าจะเชื่อมโยงกับวัฏจักรนะครับเราปีหน้าน่าจะฟื้นได้นะครับคือกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมออกมาแล้วเหรอคะรอบนี้นิคมอุตสาหกรรมนะครับปีที่ผ่านมานะครับอัดอั้นยอดขายที่ดินนะครับคือทุกคนอยากลงทุนแต่ว่าพอจะสองเรื่องนะครับเศรษฐกิจไม่ดีด้วยก็กลับไปปรับแผนกันหมดบินมาก็ไม่ได้แล้วก็ในเรื่องของการเดินทางบินมาดูพื้นที่นะครับก็บินไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนักลงทุนต่างชาติเนี่ยก็ติดปัญหากันไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าปีหน้านะครับตั้งแต่ช่วงกลางปีเป็นต้นไปวัคซีนมีประสิทธิภาพนะครับยอดขายที่ดินที่อัดอั้นมาในปีนี้นะครับปีหน้าก็จะเข้ามาเต็มที่นั่นเองนะครับก็จะไปมองหุ้นในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมนะครับซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่านักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เนี่ยยังค่อนข้างที่จะคอนเซอร์เวทีฟอยู่ก็คือยังไม่กล้าที่จะปรับประมาณการแล้วคือยังไม่เห็นยอดขายที่ดินชัดเจนเนี่ยนักวิเคราะห์ก็ยังไม่กล้าปรับนะครับแต่ผมก็มองว่าถ้าเกิดว่ามีการย่อตัวลงมาเนี่ยผมเชื่อไม่น่าจะมีอะไรเลวร้ายไปกว่าปีที่ผ่านมาแล้วนะครับเพราะว่ายอดขายเนี่ยเท่าที่ผู้บริหารทั้ง WHA ทั้งอมตะไกด์มาเนี่ยคือดีมานด์มันอัดอั้นมานะครับแล้วก็ทั้ง2บริษัทนี้เนี่ยมีธุรกิจอยู่ที่เวียดนามด้วยซึ่งก็ยังไปได้ดีอยู่นะครับก็ยังไปได้ดีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท็อปพิกนะครับผมก็เลือกขอตัวเป็นตัวหนึ่งก็คือตัว WHA ละกันนะครับสำหรับหุ้นในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมนะครับตัวนี้แนวรับนะครับแถวๆ3 บาทแต่เผื่อไว้สักนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าอย่างที่บอกไปนะครับว่ามันยังไม่นิ่งนะครับจุด stop loss เผื่อไว้นิดนึงตรง2.90 บาทนะครับสำหรับตัว WHA นะครับอันนี้ผมอาจจะข้ามขั้นไปนิดนึงไปดูที่หุ้นท็อปพิกเลยกลับมาดูที่ SET Index นิดนึงได้ค่ะนะครับกลับมาดูที่ SET Index นิดนึงนะครับวันนี้นะครับการยืนแถวๆบริเวณ 1,450 จุดนะครับซึ่งดัชนีปิดไปที่ 1,451 ใช่นะครับการยืนเหนือ 1,450 จุดนะครับก็ถือว่ามีนัยยะพอสมควรนะครับถ้าวันพรุ่งนี้เซนติเมนต์ต่างๆภาพรวมต่างๆยังไปได้ดีอยู่นะครับมีโอกาสนะครับที่จะขึ้นไปปิดแกปนะครับที่เปิดไปก่อนหน้านี้ตอนที่เราพบผู้ติดเชื้อแล้วไหลลงมาพรวดเดียวนะครับแล้วก็เปิดกระโดดลงมาเลยนะครับมีโอกาสขึ้นไปปิดแกปราคานะครับซึ่งแกปราคาเนี่ยจะอยู่ตรง 1475 ค่ะประมาณ 25 จุด นะครับแต่ว่าถ้ายังไม่สามารถยืนเหนือ1450คือวันพรุ่งนี้เปิดมาแล้วไม่สามารถยืนเหนือ1450ก็อาจจะยังคงเป็นลักษณะการไซด์เวย์อยู่บ้างนะครับโดยมองแนวรับอยู่ที่1425นะครับ1425นะครับคุณสุโชติไล่อย่างนี้ดิฉันเห็นภาพอย่างหนึ่งเพราะวันนี้มันลงไปลบ 6.27 จุดแล้วก็ขึ้นไปบวก 37.85 จุดคือตอนที่สูงสุดแต่ปิดที่บวก 35.502% 2.51% ในขณะที่มูลค่าการซื้อขายก็แตะแสน 3,386 แต่เมื่อกี้ตัวหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่คุณสุโชติให้ข้อสังเกตวันนี้ก็มีลงไปแตะจุดต่ำสุดคือ117ก็คือ BBL เนี่ยแต่ก็ดีดกลับมาปิดบวกมากขึ้นลักษณะแบบนี้แล้วคุณให้ราคาเป้าหมายคือ160ก็แสดงว่าการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของหุ้นธนาคารกลุ่มพาณิชย์ทั้งหลายยังเป็นไปในลักษณะไซด์เวย์อัพใช่ไหมคะครับกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้หวือหวาคือผลประกอบการไตรมาสที่4อย่าเพิ่งคาดหวังนะครับว่าจะฟื้นนะครับแต่ให้ไปคาดหวังถึงปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยจะเป็นลักษณะการค่อยๆฟื้นมากกว่าหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยนักลงทุนต่างชาติเข้ามาเก็บค่อนข้างหนักมือละแล้วหลังจากนี้เนี่ยก็จะรอผลประกอบการค่อยๆฟื้นของจริงละนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นลักษณะการค่อยๆไซด์เวย์อัพซะมากกว่านะครับคงจะไม่ได้ขึ้นขาเดียวนะครับไม่ได้ขึ้นขาเดียวนะครับจะเป็นลักษณะค่อยๆไซด์เวย์อัพนะครับแต่ในขณะที่วันนี้หุ้น WHA เนี่ยปิดที่3.04 บาทถ้าอย่างนี้ครับตัว WHA นะครับในส่วนของแนวต้านนะครับถ้าวันพรุ่งนี้ยืนได้อย่างที่บอกตามแนวรับนะครับต้านแรกนะครับดูที่บริเวณ310ก่อนนะครับ310ดีดพ้นได้ต้านถัดไปแถวๆ330มีโอกาสนะครับ310เป็นเส้น200วันที่ค้ำอยู่นะครับอ๋อค่ะน่าสนใจนะเพราะเส้น200วันนี่ถือว่าเป็นเส้นที่ถ้าผ่านได้หุ้นก็จะได้ไปอีกครับถ้าอย่างนั้นทิ้งท้ายครึ่งนาทีสุดท้ายนักลงทุนควรใช้กลยุทธ์อะไรสัปดาห์ก่อนสุดท้ายของปี2563ซึ่งเราก็ผันผวนกันเหลือเกินและปีหน้าเขาบอกก็ยังผันผวนต่อยังไงดีคุณสุโชติก็สำหรับการลงทุนในปี64นะครับก็ต้องบอกว่าในช่วงของต้นปีเนี่ยทางฝ่าย Research KCI เรายังมองบวกอยู่นะครับเม็ดเงินฟันโฟลว์เรามองว่าการจัดพอร์ตเนี่ยยังคงมีอยู่สำหรับนักลงทุนต่างชาตินะครับหุ้นน่าจะเกิดJanuary effect ได้นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงต้นปียังเก็งกำไรได้อยู่นะครับแต่ว่าพอเข้าสู่ช่วงสักประมาณเดือนมีนาคมเป็นต้นไปจนถึงเดือนพฤษภาคมจับตาดูในเรื่องของประสิทธิภาพของวัคซีนสักนิดนึงได้ค่ะนะครับตรงนั้นเนี่ยอาจจะทำให้ตลาดผันผวนไปบ้างนะครับขอบพระคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณสุโชติ ธีรวรรณรัตน์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยจำกัดมหาชนและดิฉันศิริวรรณรัตน์ลาไปเลยขอบคุณมากๆที่ติดตามฟังสวัสดีค่ะEconomist T90